อค่ะปตุมบัวหัวใจถวายบังคมปราบรมราชามหาสมัยปราตสตัมตำรงมุ่งคนปะไทยถวายใจจงรักปักดีนิรันจากนวรัตน์ปงไปบุญกวีศิไรและศิลปินแห่งชาติสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนอสมที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการสื่อสัมพันธ์อสม.ซึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคม2561เริ่มซ่องคำเดือน8ปมอสม.วิรัติแก้วลายนะครับมาทำหน้าที่นำข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพพร้อมกับเพลงเพราะๆมาเผยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่างสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์ในวันนี้นะครับคิดว่าคุณทวีปคงจะติดปรากิจนะครับซึ่งช่วงนี้ต้องระวังด้วยนะครับฝนแรงๆตกๆนี่แดดออกตอนเดียวกับฝนตกแล้วครับโดยเฉพาะฐานตีขับรถจ่ายรถจ่ายตะดุ่นดูในช่วงนี้นะครับตาดุ่นก็ลื่นต้องระวังด้วยเมื่อวานนี่ครับเส้นทางซิเกาตรงนั้นก็เรียกว่าวัวปันหมาบลูนะครับรถชนก็มีผู้เสียชีวิตด้วยกับรถก็ต้องระวังตาดุ่นลื่นก็ลดความเร็วลงมาสักนิดนะครับอัวสะพานโค้งก็ดีเวลาจะแซงนี่ครับก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้ฝนตกบ่อยนอกจากดูแลสุขภาพกันแล้วแต่ดุ่นต่างกันลื่นปูกับรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับก็ต้องสวมหมวกกันน็อกเลยก็สิ่งสำคัญช่วงนี้ป่าเสื้อฝนติดตัวไปด้วยนะครับร่มนี่ครับบางที่ก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับในการขับขี่เพราะว่าเวลาไปเจอกับลมพัดแรงๆนี่ครับอาจจะทำให้เราเพราะว่าเราจะต้องถ้าเรากลางลมนี่ต้องจับแฮนด์รถมือเดียวก็มันจะเป็นอันตรายได้นะครับเสื้อกันฝนแจ็คเก็ตแบบนี้นะครับมันจะเหมาะที่สุดสำหรับคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เตือนลูกๆล้านๆนิดนึงนะครับขี่รถผ่านไปผ่านมานี่ครับเอ็นบอยก็คือส่วนมากเลยก็ไม่ค่อยสวมหมวกกันน็อกนะครับน้อยมากโดยเฉพาะลูกๆล้านๆที่เป็นนักเรียนนะครับกี้รถบ้านโรงเรียนนี่ส่วนมากก็จะสอนถึง3คนผู้ปกครองช่วยตักเตือนสักนิดนะครับลูกล้านออกจากบ้านอย่าลืมหมวกกันน็อกเลยก็อย่าสอนซ้ำเลยก็อย่ากับซิ่งสวิตสวัสดิ์กับปวานอกจากจะเป็นอันตรายกับตัวเองแล้วอาจจะสร้างความเดือดร้อนนะครับคนจ่ายตะดุ่นรวมกันด้วยกับก็ช่วยกันตักเตือนสักนิดช่วงนี้ก็ช่วงก้าวปันซ่าต่อเดียวก็คงจะได้บางฟรีนะครับปีนี้ซ้อๆๆเขาบอกว่าหดลาวก้าวปันซ่านี่สำคัญฟ้าตุกๆปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีวันสำคัญต่อคุณในประเทศเราตึง3วันด้วยกันนะครับคือนอกจากจะเป็นวันเฉลิมประชุมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10แล้วเป็นวันก้าวพรรษาและก็วันหดดื่มสุราแห่งชาติเรียกว่าอันนี้ครับก็คิดว่าคงจะมีกิจกรรมเราก็ได้ไปรวมกิจกรรมกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจุดเตียนใจถวายพระพรประพรเราเข้าวัดเวียนเตียนและก็โดยเฉพาะคุณพ่อบ้านกับบางคนก็ตั้ง
ตั้งใจแน่ๆว่าข้าวปัญซานี่จะหดดื่มเหล้าสักหนึ่งปัญซาแต่ว่าถ้าว่าหดไปตลอดชีวิตก็ดีนะครับตัวเดียวมาฟังข้อมูลจากโซโซช่วงนี้พบกันช่วงแรกใกล้ตานใดฟังและการน้อมระลึกตึงสำนึกในประมาคารุณาธิคุณในล่วงรัชกาลที่10นะครับจากเอกชัยศรีวิชัยรัชกาลที่10ทรงประชาเริญเชิญฟังครับมิ่งขวัญชาวไทยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เป็นศูนย์รวมใจของไทยทั่วลาพระจักรีวงศ์มันคงคู่ไทยนานมาองค์พระสยามเทวาปกปักรักษาชั่วการนิรันดร์พระไทยหมายมั่นสืบปณิธานพระราชบิดาทศพิตรราชธรรมนำหน้าเพื่อปวงประชาชาติไทยเรานั้นทุกถิ่นไกลไกลพระทรงห่วงใยทุกประการสยามมกุฎราชกุมารถวายสัตย์ปฏิญาณครองราชโดยธรรมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมขวานทองเมื่อมองแล้วงามทั้งขวานและดามด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญคู่ชัดทองและพ้องปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพมาให้เลิงถวันละยาราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายพรใจขอให้พระองค์ทรงพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมขวานทองเมื่อมองแล้วงามทั้งขวานและดามด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญผู้ชัดทองและพ้องปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงถวันละยาราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายพรใจขอให้พระองค์ทรงพระเจริญจาก
เอกชัยศรีวิชัยนะครับรัชกาลที่10ทรงประเจริญรายการสื่อสัมพันธ์อสมก็ถวายพระพรให้พระองค์ทรงประเจริญยิ่งยืนนานนะครับเมื่อช่วงต้นรายการการได้มาพูดแล้วนะครับว่าสำหรับเรียกว่านี่ครับวันที่28กรกฎาคมที่บ้านมาเรียกว่าก็เป็นวันสำคัญตรงกันถึง3วันนะครับนอกจากจะเป็นวันข้าวปั่นซ่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาแล้วคนไทยก็ได้ก้าววัดตำบุญรัฐบาลอย่างประกาศอ้ายเป็นวันอดดื่มสุราแห่งชาติด้วยนะครับโดยเฉพาะในปีนี้2561ตรงกับวันจะเริ่มประชวรพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ถือเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนี่ครับของคนไทยเตจะได้รวมกันลดละแล้วกันเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตะไหว้เป็นพระราชกุศลปฏิบัติตนอยู่ในศีล5อย่างสมบูรณ์สำหรับปีนี้โอกาสก้อง3วันสำคัญที่เวียนมาบรรจบกันพอดีนี่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับที่เรารู้จักกันโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนและศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายรวมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างมาตรการเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยชุมชนครับมีการรณรงค์และครับเคลื่อนกิจกรรมลดเมาเพิ่มสุขแต่กับเสริมสร้างหนึ่งพัฒนาป่าชุมชนลดเหล้าลดอุบัติเหตุนายสมพรชายบางย่างนี่ครับประธานเครือข่ายรวมสร้างชุมชนตองทิ้นนาอยู่นำองค์กรปกครองส่วนตองทิ้นทั้งหมดประกาศเจตนารมณ์เป้าหมายการลดเมาเพิ่มสุขในปี2561มอบใบประกาศเชิดชูต้นแบบการเลิกเหล้าจำนวน97แห่งนี่จะเป็นอปท.นะครับแล้วก็เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ครับนางสาวดวงพรเอ็งบุญญาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนนี่ครับของสสส.นี่บอกถึงกิจกรรมรณรงค์ลดเมาเพิ่มสุขว่าประกอบด้วยกิจกรรมลักนี้เสริมสร้างหนึ่งพัฒนาก็คือสร้างคนต้นแบบตั้งสามระดับคือตั้งระดับผู้นำชุมชนเยาวชนและก็ครอบครัวอย่างที่สองก็สร้างเส้นทางปลอดภัยอย่างที่สามก็สร้างนวัตกรรมช่วยเหลือโดยชุมชนอย่างที่4ก็การกำหนดมาตรการต่างชุมชนและบังคับใช้กฎหมายและก็อย่างที่5ก็คือการพัฒนาความร่วมมือเสองค์กรลักสร้างชุมชนลดเมาเครือข่ายตั้ง97ตำบลที่ไปรับประกาศเชิดชูต้นแบบการเลิกเหล้านี่แหละครับที่รับที่จะรับสมัครผู้ที่จะเลือกเหล้าตลอดปั่นซ่านี่เมื่อผู้ต้องการลดเหล้าลงทะเบียนโครงการก็จะเข้าไปช่วยเหลือตั้งตัวช่วยโดยการจ่ายยาใช้กระบวนการทางสังคมมาช่วยแล้วก็กาดว่าตั้ง97ตำบลจะลดเหล้าเข้าปั่นซ่าได้จำนวนคนประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเน้นกลุ่มผู้นำชุมชนเป็นหลักในตัวโครงการนี่กับไม่ได้บอกว่าพื้นที่บ้านเรานี่จะมีตองติ้นในมั่งนี่กับที่เข้าร่วมโครงการนี้วันในวันยุดยาวนี่กับสสส.ก็จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าก้าวปัญซาปี2561ภายใต้แนวคิดพลังหมดช่วยหดเหล้าครบปัญซาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เดินแจกซื้อรุ่นรุ่งส่วนดร.สุปรีดาดุนยานุ่นนี่ครับผู้จัดการสสส.
ท่านได้กล่าวว่าโครงการอดลาว9พรรษาในปี2561นี่ครับจัดภายใต้แนวคิดพลังหมดชวนอดลาวกลบพรรษาเน้นดำเนินการในพื้นที่ชุมชนต่างๆรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเช่นกระทรวงสาธารณสุขให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารปสตนี่ครับก่อนหน้าผู้ติดสุราให้คำปรึกษาการเลิกดื่มที่ถูกต้องรวมกับกระทรวงมหาดไทยในโครงการ150อานายอำเภอชวนอดลาว9พรรษาในพื้นที่และกระทรวงศึกษาธิการนี่ครับรณรงค์ป้านโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษากันปืนต้านหรือว่าสปท.ฟ้าซ้ำมือเองให้ฝ่ำรูปิดไปก้องสุราแก่เด็กนักเรียนนำไปเผยแพร่แล้วก็ชักชวนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ลดเหล้าหรือดื่มสุราได้ครอบครัวยอมรับว่าช่วง9พรรษาเป็นช่วงเวลามีความสุขพอช่วยพอจะช่วยตัดวงจรการดื่มทำให้อุบัติเหตุอาชญากรรมลดลงการเสียชีวิตลดลงฝ่าช่วงปกตินั่นก็แปลว่าใน3เดือนนี้นะครับจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตผู้พิการได้และอากหดเล่าต่อเนืองล่างออกพรรษานี้ซึ่งมีทั้งผู้ตีเหลือกดื่มตลอดชีวิตหญิงเสพชีวิตคนบนทองตาด้นได้อีกเป็นจำนวนมากนี่ครับเป็นสัจกรสงครานปากโชคดีผู้อำนวยการเกลือกล้ายองค์กรอดเล่าได้บอกกล่าวกับชุมชนคนรอบข้างมีบทบาทในการชวนช่วยแล้วก็เชียร์ให้คนในชุมชนเลือกเล่าเริ่มตั้งแต่ชวนกันอดเล่าข้าวพันซ่ารวมกิจกรรมรวมกำหนดกติกาชุมชนจัดอ่านเลี้ยงที่ไม่มีเหล้าวัดช่วยจัดพิธีกรรมบวชใจปฏิญาณตนหดเหล้าร้านค้าก็ช่วยหดใกล้เหล้าช่วง9พรรษาและค่ายเด็กๆเชียร์พ่อแม่ผู้ใหญ่ให้ลดละหรือเหล้าและชุมชนจัดเวทียกย่องคนที่หดเหล้าได้ครบพรรษากับถึงในส่วนของจังหวัดตรังเรานะครับสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนของสสส.นี่ครับก็มีการทำกิจกรรมมาต่อเนื่องครับเราจะได้ยินว่าผู้นำบางคนนี่ครับจะใส่เสื้อแจ็คเก็ตกางล่างจะมีปักคำว่าบุคคลตนแบบอดเหล้าก้าวปัญซาก็มีพอสมควรได้เห็นกันบ่อยๆนะครับตามวีทีประชุมอบรมสัมมนาต่างๆก็ถือว่าการทำงานได้ผลพอสมควรครับก็เพื่อสุขภาพของตัวทานเลยครับเพื่อลดอุบัติเหตุหากว่าทานกินเหล้าแล้วครับกี้รถใจตานุ่นมันก็เป็นอันตรายนอกจากอันตรายตัวฐานสับสิ้นกองฐานแล้วยังเป็นอันตรายครับผู้ชายรถใจตะดุนรวมกับฐานด้วยนะครับก็เป็นโครงการกองสสส.ซึ่งก็กับทำมาตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าเน้นก็คือในเทศกาลสำคัญอย่างเช่นช่วง9พรรษาวันนี้แหละครับแล้วหลายคนผมก็ได้พบและก็ได้พูดฟุยบอกว่าปอดเหล้าช่วง9พรรษาเลวนะครับหลังจากนั้นก็ไม่อยากกินเหล้าเลยแล้วก็อดเหล้าได้ตลอดเป็นเวลาถึง4-5ปีแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องก็ชื่นชมและก็ก็ยกย่องคือบุคคลแบบนี้นะครับที่สสส.บอกว่าโดยเฉพาะหน่วยงานอปต.นี่ครับในท้องถิ่นนี่น่าจะมีเวทียกย่องคนเหล่านี้ให้ครับหลายๆคนได้รู้กันซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบที่สามารถลดละเลิกเล่าได้ในช่วงข้าวพรรษาหรือว่าหลังจากออกพรรษาแล้วก็ยังสามารถที่จะเลิกได้จนตลอดชีวิตถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองครอบครัวและก็ชุมชนนะครับก่อนที่จะคุยเกี่ยวกับที่เรา
ได้ฟังข้อมูลกันบ่อยๆนำมันในระยะค่อยมันตรานเรียกหรือว่าค่อยมันตรานอะไรนี่เลยครับที่ตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เป็นมะเร็งได้ครับก็อีกสักครู่มาฟังว่าไอ้ไข้มันตรา นี้ในอาหารนี้มันมีอะไรบ้างกับแล้วก็เราลีกเลี่ยงได้ปันปรือตอนนี้อาจารย์ได้ฟังกันอีกสักอันเพลงนะครับเพราะว่าเดือนหน้านี้จะเป็น เดือนมงคลอีกเดือนนึงนะครับเป็นจะมีวันแม่แห่งชาติคือวันที่12สิงหาคมนะครับฉะนั้นวันนี้อยากจะไอ้โลกโลกทุกคนน้อมระลึกถึงประคุณของแม่ย่าลืมแม่จากนั่งนองเดียวส่วนเวนต้องเชิญฟังครับโปรดจำไว้อย่าได้สับสนชั่วดีมีจนก็ทุกคนมีแม่ใช่ไหมลองหันไปดูแม่เราท่านอยู่อย่างไรคิดดูบ้างไหมยามแม่เศร้าใครเล่ามองมาแม่นั้นเฝ้าคอยถนอมเจ็บปวดแม่ยอมและเตรียมพร้อมวันคลอดลูกยาเหนื่อยยากอย่างไรเลี้ยงลูกในวัยเดียงสาลูกโตขึ้นมาแม่ชราอ่อนล้ากำลังช่วยเหลือทุกทางเป็นเพราะผู้ให้ห่วงใยรักไม่จืดจางเป็นแสงส่องทางเติมไฟในใจลูกยาอยากลูกไม่รู้แม่เป็นครูเฝ้าคอยสอนสั่งเจ็บป่วยแม่ยังเป็นคุณหมอเฝ้ารอรักษายามใดผิดหวังเรื่องความรักซบตักมารดารองซับน้ำตาผ้าทุ่มแม่แก่ช้ำลำพังแม่เราคอยเฝ้าคุ้มครองด้วยใจสุขทุกอย่างไรลองหันไปมองแม่ข้างหลังถึงตอนกินข้าวถามใจเราแม่อิ่มหรือยังคิดดูอีกครั้งในยามว่างใครบ้างคอยรอผู้มีบุญคุณเจือจุนให้หุ่นใจกันครูบาอาจารย์เธอทูลท่านเหมือนดังแม่พ่อผู้ที่อ่อนแอดูแลกันสร้างฝันยามท้อกินอยู่เพียงพอตามรอยพ่อเราก็สบายแม่ของเรานั้นดูแลท่านตั้งแต่วันนี้อย่ามัวรอรีพลัดวันเดี๋ยวมันจะสายอย่าลืมแม่นั้นท่องจำให้มันขึ้นใจถึงวันแม่ตายแม่คิดได้มันคงสายเกินThank you.
านไปอีกหนึ่งหันเพลงนะครับอย่าลืมแม่ช่วงนี้ท่านก็กำลังอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์อสมทางสวทตรังอยู่นะครับผมมิรัตแก้วไล่มาปูดฟุยและนำเพลงเปล่าๆมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันพร้อมกับมีสาระเกี่ยวกับด้านสุขภาพมาบอกเล่ามาย้ำเตือนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันชากวันหดเล่าก้าวปันซ่าแล้วก็มาตึงเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันพืชน้ำมันมูนี่ครับว่ากินแบบไหนตึงจะดีกรณีที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานี่ครับได้ประกาศอย่างเป็นต่างการห้ามใช้ก้อยมันตรันในที่มีในส่วนประกอบของอาหารนั้นเกิดกระแสต่างๆโซเชียลมีเดียให้คุณหันกลับมากินน้ำมันหมูแต่น้ำมันพืชระบุว่าคอเลสเตอรอลนี่ที่มีในน้ำมันหมูมีประโยชน์ต่อร่างกายทีนี้แต่จริงปันปลื้อนี่ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ชวสิทธิ์อาจารย์ประจำสถาบันพุชนาการไม้เลยไม่ดุลนี่ท่านอธิบายว่าน้ำมันแต่ละประเภทนี่มีตั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันในน้ำมันปาล์มนั้นมีไขมันอิ่มตัวสูงทำไมไขมันเลวไขมันเลวก็คือ LDL นี่ครับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงแต่ก็ช่วยให้ไขมันดี HDL เพิ่มขึ้นด้วยน้ำมันทั่วเรื่องมีไขมันอิ่มตัวต่ำและมีไขมันที่ไม่อิ่มตัวไล่ตำแหน่งในสัดส่วนที่กองก้อนกลางสูงก็ดีคือไขมันเลวลดลงก็เสียคือเม็ดเนื้อหนายนี่น้ำมันทั่วเรื่องนี่ครับเหมาะทำเมนูเกี่ยวกับปัดไม่ควรทอดเพราะทำไม้กลีนื้นเพราะว่าก้องทอดในบางทีเราก็กินไม่หมดเราก็ยังสามารถเก็บไว้กินโตได้แต่ว่ามันทำไม้กลีนื้นนี่ครับทำไม้กลีนื้นแล้วก็ฟันเยอะเกิดอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งน้ำมันรำข้าวมีไขมันยิ่มตัวและไม่ยิ่มตัวในระดับที่ค่อนข้างจะสมดุลกันอันนี้มีทั้งสองอย่างแต่มันสมดุลกันนะครับค่อนข้างดีต่อสุขภาพสามารถทำได้ทั้งสองเมนูคือน้ำมันรำข้าวนี่จะทอดจะพัดก็ทำได้ทั้งนั้นที่นี่มาน้ำมันหมูน้ำมันหมูนี่ไม่แตกต่างจากน้ำมันปาล์มแต่หายก็คือแก่เจียวต่างจากน้ำมันปาล์มที่ต้องมีการสกัดและกระปั้นกระบวนการทำให้บริสุทธิ์คนเลยกลัวว่าจะอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าแต่ท่านด็อกเตอร์ได้ย้ำว่าวิธีที่ทำนั้นถือว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนกันทั่วโลกทำไมไม่มีการตกกลางในน้ำมันถือว่าปลอดภัยครับถ้าจะทำเมนูทอดควรใช้น้ำมันที่มีความอิ่มตัวสูงทำไมไม่มีอนุมูลอิสระแต่ก็เสียคือกินมากไขมันเลวเพิ่มขึ้นถ้าจะทำเมนูพัดก็ใช้น้ำมันที่ไม่มีไขมันยิ่มตัวอาเพลไปเอาน้ำมันที่มีไขมันยิ่มตัวไปทอดจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระกลายเป็นว่าคอเลสเตอรอลลดแต่เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งครับทีนี้ในส่วนของเมืองไทยนี้ถือว่าโชคดีแต่มีน้ำมันปาล์มที่มีความยิ่มตัวตามธรรมชาติทำเมนูทอดได้ไม่ต้องเติมสั้นไอโตรเจนลงไปแต่ก็อยู่ระหว่างการออกกฎหมายเติมไอโตรเจนบางส่วนลงไปในส่วนประกอบของอาหารเช่นกันป้องกันไม่ให้เกิดไขมันตานไม่มีน้ำมันตัวไหนที่ดีฝากกันนี่ท่านดร.บอกนะครับดีเสียขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าไม่ควรกินไขมันอิ่มตัวเกิน 10% ของพลังงานทั้งหมดต่อวันถ้าตอนเช้ากินก้องทอดแล้วกลางวันก็ไม่ควรกินอีก
อันนี้ลักการหายหายนะครับลักการกินก็คือให้สมดุลหลากหลายและออกกำลังกายเพิ่มการเพาะพลันพลังงานอันนี้ศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ฐานโบกครับก็คือเรากินเหมือนกับทางคุณหมอก็ได้บอกเลยครับว่าเรากินอาหารนี่เราอยากกินอาหารจำเจต้องกินเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆเบอร์นี้เรากินแกงนั้นเพราะว่ามาอีกเบอร์นึงเราก็อาจจะเหลียงไปกินแกงนู้นแต่ว่าสิ่งสำคัญนี้ต้มตุ๋นหรือว่านึ่งนี่ครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่ว่ามันปลอดภัยหลายๆอย่างอย่างเช่นคนที่ว่าเป็นโรคเบาหวานไรนี่ครับคุณหมอแนะนำครับไม่ให้กินอาหารก้องตอดก้องไรนี่ครับก็คือวันอาทิตย์ต่อไปนี่ครับก็คงจะมาคุยเรื่องคนเป็นเบาหวานว่าต้องเลือกกินหรือว่าควบคุมปริมาณอาหารอย่างไรถึงจะไอน้ำตาลอยู่ในระดับปกติคือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและก็ไม่มีภาวะโรคแทรกซ้อนนะครับก่อนจะคุยถึงสาระต่อไปนี้ไอ้ท่านได้ฟังกันอีกสักอ่านเพลงนะครับจากดวงจันทร์ส่วนนี้เก็บรอยยิ้มไปฝากแม่ครับพอดีต้องคุยต่อไปอีกสักนิดนะครับเกี่ยวกับสำหรับวันนี้นะครับพอดีผู้ควบคุมเสียงออกไปทำภารกิจด้านนอกนะครับก็อีกสักครู่จะได้ฟังเพลงเก็บรอยยิ้มไปฝากเมจากดวงจันทร์สวรรค์นี้แต่ว่าช่วงนี้นี่ครับก็คงจะบอกกล่าวท่านผู้ฟังต่างบ้านเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนช่วงนี้นี่ครับฝนตกบางแดดออกบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กนี่ครับโรคโรคมือเท้าพักนี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกโรคนึงนี่ครับที่ยังระบาดอยู่โดยเฉพาะตามศูนย์พัฒนาเล็กๆก็ต้องดูแลคุณครูผีเลี้ยงกับก็ต้องดูแลตำฝันสังหารหรือว่าถ้าหากว่าเด็กคนไหนนะครับที่เป็นโรคมือเท้าพักก็ต้องหยุดอายุปักการเรียนจนฟ้าลูกนั้นจะให้จึงจะมารวมกลุ่มทำกิจกรรมกับเพื่อนกับลูกนี้ก็ตื้อว่าในช่วงหน้าฝนนี้ก็จะระบาดตัวไปนะครับตอนนี้อาจารย์ได้ฟังเก็บรอยยิ้มไปฝากเมจากดวงจันทร์ส่วนนี้เชิญรับฟังครับI'm not afraid to die.
ครับกะปั้นไปนะครับเก็บรอยยิ้มไปฝากแม่กับกะเดือนหน้านี้คิดว่าหลายคนคงจะนำรอยยิ้มนำกล้องกว่ากล้องฟันและกะไปกราบตักไปอ้อมแก้มแม่กันนะครับวันที่12สิงหาคมทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติผมบอกว่าจะฟุ้ยเรื่องเป็นบ่ว่านกินข้าวนอกบ้านได้ในอาทิตย์หน้าพอดีไปหาข้อมูลเอกสารเจอนะครับก็เลยเอามาฟุ้ยให้ฟังเสียเลยนะครับสำหรับวันนี้โดยเขาบอกว่าบ่ว่านนี้ไม่ใช่เรื่องใครตัวจากข้อมูลพบว่าในปี2560ที่บ้านมานี่ครับคนไทยเป็นบ่ว่านถึงเซลาน2แสนคนมีผู้ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นบ่ว่านในถึง1ล้าน8แสนคนแล้วก็มีผู้ตีว่าเสี่ยงที่จะเป็นบ่ว่านนี่ถึง8ล้าน2แสนคนหยิบมากนั้นนี่ครับคือโดยเฉพาะโรคบ่ว่านนี่ครับกับเราว่ามันมีมาหลายๆสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์สัญญาคงสมบูรณ์เวทนักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพนี่ครับสหรัฐอเมริกานี่ครับและก็กรรมการบริหารมูลนิธิคุณแม่คุณภาพแต่กล่าวว่าคนที่เป็นบ่ว่านหรือว่ามีคนกลายตัวเป็นบ่ว่านนี่ครับต้องทราบถึงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไอ้หมอส้มเป็นห้านที่ต้องตั้มตลอดหยิบเส้นโบงคือต้องปลัวเป็นบ่ว่านนี่ต้องควบคุมตลอดเลยครับตลอดหยิบเส้นโบงเลยตลอด365วันนี่อาจารย์บอกครับแต่ชายว่าเป็นบ่ว่านแล้วต้องคุมหมาทุกอย่างจนหมดความสุขในชีวิตไปเลยเราสามารถวางแผนกินอาหารได้กินอาหารนอกบ้านที่ดีต่อสุขภาพได้ถ้ารู้จักเหลือกินและการควบคุมปริมาณนะครับผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถกินอาหารได้ถูกอย่างแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันปักสัดส่วนที่เหมาะสมเน้นการลดหวานมันเค็มเมนูที่แนะนำควรเป็นอาหารประเภทอบต้มตุ๋นนึ่งย่างหรือว่ายำควรลดอาหารประเภททอดน้ำมันต้วมหรืออาหารไขมันสูงอย่างแกงกะทิถ้าอยากกินก็สามารถกินได้ปริมาณน้อยๆกินให้พอให้ยากนะครับดื่มน้ำก็ควรเลือกสั่งน้ำเปล่าน้ำจ้าหรือว่าน้ำสมุนไพรหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลควรจำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปล่อยแอลกอฮอล์จะเพิ่มแคลอรี่โดยใช้โดยไม่จำเป็นนะปนันนะครับแล้วก็ยั่งยับยั้งการดูดซึมวิตามินและเกลือแร่ในอาหารด้วยอาหารฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดหรือว่าบุฟเฟ่นี่ผู้เป็นเบาหวานนี่สามารถกินได้แต่ไม่ควรกินบ่อยต้องมีสติในการกินคืออย่ากินตามภาคแรงหายๆนะครับเพราะอาหารฟาสต์ฟู้ดนี่จะมีมันจัดและก็เค็มจัดส่วนการกินบุฟเฟ่ก็มีข้อดีคือมีอาหารในเหลือหลากหลายแต่ต้องจำกัดปริมาณโดยเหลือกินปักสลัดต่างๆให้มากขึ้นเหลือน้ำสลัดตีต่ำจากไขมันดีเช่นไขมันจากมะกอกเมนูลักนี่ครับก็คือควรเหลืออาหารทะเลเช่นเนื้อกุ้งปูปลาแซลมอนหรือปลาชนิดอื่นๆหรือเหลือเนื้อสัตว์แต่ว่าไม่ติดมันถ้ากินกับนุ่มว่านหรือไอศกรีมนี่ครับควรกินตะเกซ่องซ้ำกำพอให้ยากบางทีมันลืมนะครับคุณอาจารย์บอกว่าแบบนั้นนะครับคือเรายากเต็มทีเลยกินสักนิดชักกำซ่องกำไอ้พอให้ยากครับพ่อทีนี้การเรียนรู้การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดโดยตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญในการช่วยเลือกชนิดและปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในเมื่ออาหารได้ควรตรวจร่างรับประทานอาหารซ่องชั่วโมงนับจากตอนเริ่มกินจะบอกไอ้เราได้รู้ว่าเรากินคาร์โบไฮเดรตมากไปมากน้อยแค่ไหนและอาหารจะนิดน้อยที่ทำให้น้ำตาลขึ้นสูงและรวดเร็วเราก็ควรลีกเลี่ยงครับผู้ที่เป็นเบาหวานควรเลือกอาหารให้เป็นและก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ได้สามารถกินอาหารนอกบ้านได้อย่างมีความสุขเหมือนคนปกติปัจจุบันนี้มีร้านอาหารสุขภาพมากมายครับไอ้เราเลือกใช้บริการการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นี่ครับในประมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้เราคุมเบาหวานป้องกันโรคแทรกซ้อนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นี่ครับอาจารย์สัญญาคงสมบูรณ์เวทนี่ครับได้บอกไว้
ครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็เหลือกินอาหารคือกินอาหารนอกบ้านได้เราไม่ต้องเกลียดจนเกินไปแต่ว่ากินปริมาณที่พอดีและการเหลือกินหวานนั้นคือไม่ไปเพิ่มคาร์โบไฮเดรตในร่างกายของเราจนมากเกินไปครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะครับสำหรับรายการสื่อสัมพันธ์อสม.วันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังสมาคมอสม.จังหวัดตรังนะครับโดยคุณประมลกลิ่นน้อมขอบคุณทางสวทตรังนะครับโดยฐานผู้อำนวยการวัฒนาวิโตต้อยและจานาตีตุกไฟขอบคุณผู้ควบคุมเสียงน้องนุกกี้หรือว่าคุณธีรยุทธจุลสิทธิ์นะครับนำเพลงปลอมมาเปิดให้ฐานฟังพร้อมกันนั้นต้องขอขอบคุณฐานผู้ฟังนะครับที่ให้เกียรติติดตามรายการสื่อสัมพันธ์อสม.จนถึงช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันนี้นะครับผมอสม.วิรัติแก้วไล่ต้องกราบลาฐานด้วยเพลงรอปีตีบ้านนอกและกับพบกับคุณตาวีบและคุณแสงระวีในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันอาทิตย์นี้สวัสดีครับ